ดูแล้วชักงงงงเชนงงหรือเปล่าเชนเชนอย่าซ่อนตาดำนะลูกนะคะอ้าวไม่งงนะลืมตาขึ้นมาค่ะนะคะเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้าหมายถึงทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดเห็นไหมคะจะต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะจะต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอาจจะมาจากโรงไฟฟ้าอาจจะมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการปั่นมีการเผาเชื้อเพลิงเพื่อก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ามีการปั่นหมุนกังหันของหมุนโดยใช้พลังงานลมนะคะกังหันหมุ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 นหรือว่าใช้พลังงานน้ำนะคะนั่นหมายถึงแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำค่ะเห็นไหมคะมีแหล่งกำเนิดมีตัวนำและมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเขาเรียกว่าเป็นวงจรไฟฟ้าและแน่นอนการต่อวงจรไฟฟ้าค่ะนักเรียนมาดูภาพนี้นะคะมาดูภาพนี้กันนะคะคุณครูมีเครื่องกำเนิดคุณครูมีหลอดไฟค่ะคุณครูมีหลอดไฟ1หลอดนะคะคุณครูอยากทำให้สว่างคุณครูก็ต้องทำยังไงคะเปิดครูก็ต้องเปิดแล้วเปิดตรงไหนล่ะคะมีหลอดไฟหลอดนึงแต่อยากทำให้หลอดไฟหลอดเนี้ยสว่างต้องทำไงคะคะคะทำไงคะถ้านักเรียนบอกเปิดแล้วเปิดตรงไหนล่ะไม่มีที่เปิดค่ะทำไงดีอยากให้สว่างค่ะเสียบอ้าวเสียบตรงไหนล่ะคะคิดค่ะทำไงดีคุณครูต้องทำไงดีนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะมีหลอดไฟอยู่หลอดหนึ่งอยากจะทำให้หลอดไฟหลอดนี้สว่างนะคะเราก็ต้องมีการต่อค่ะใช้คำว่าต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะซึ่งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอาจจะเป็นปลั๊กตามบ้านเรานะคะหรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้คืออะไรเอ่ยถ่านไฟฉายค่ะคือถ่านไฟฉายแล้วจะทำยังไงดีนะมีถ่านไฟฉายและถ่านไฟฉายหมายถึงแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกแหล่งหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่คำว่าแบตเตอรี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกระแสไฟฟ้านะคะเก็บไว้ในนี้แล้วพร้อมที่จะนำออกมาใช้งานค่ะนะคะคุณครูมีถ่านไฟฉายมีหลอดไฟมีสองอันเนี้ยหลอดไฟคุณครูสว่างไหมสว่างไหมคะไม่แล้วทำยังไงถึงจะสว่างได้จะต้องนั่งดังอย่าเงียบค่ะนักเรียนอย่าเงียบค่ะมีใครซ่อนตาดำหรือเปล่าทำไงคะจะต้องต่อใช่ไหมคะแล้วใช้อะไรต่อล่ะฮะตอบดังๆลูกไม่ต้องกลัวผิดเลยใช้สายไฟเราก็ต้องต่อโดยใช้สายไฟใช้เชือกธรรมดาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมสายไฟภายในสายไฟมีอะไรอยู่คะภายในสายไฟมีลวดทองแดงนะคะอันนี้คือถ่านไฟฉายทางด้านนี้จะเป็นขั้วลบเป็นประจุไฟฟ้าลบทางด้านนี้จะเป็นบวกเคยเห็นไหมเคยสังเกตบ้างไหมนะคะแล้วก็มีการต่อสายค่ะนะคะสายมีการต่อสายต่อด้านนี้แล้วไฟสว่างหรือยังสว่างหรือยังคะยังเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ครบวงจรค่ะเพราะยังไม่ครบวงจรเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาต่ออีกด้านหนึ่งนะคะงงไหมเนี่ยไม่งงนะเชื่อไหมว่าไม่สว่างถ้าต่อแบบนี้เชื่อไหมคะเชื่อไหมลูกอ้าวบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อมาลองกันเลยดีกว่าค่ะถ้าไม่เชื่อเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะคุณครูมีอุปกรณ์มาให้นะคะวันนี้มีถ่านไฟฉายนะคะมีถ่านไฟฉายมา1ก้อนนะคะถ่านไฟฉายก็คือแบตเตอรี่ชนิดนึงที่ใช้ในการเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ภายในซึ่งมีความต่างศักย์ประมาณ 1.5 โวลต์นะคะประมาณ 1.5 โวลต์ไม่เป็นอันตรายกับเรานะคะไม่เป็นอันตรายกับเราแต่กระแสไฟฟ้าบ้านเรานั้นมีความต่างศักย์ประมาณ220โวลต์นะคะซึ่งอันตรายแน่นอนนะคะอันนี้ไม่อันตรายค่ะ
นะคะฐานไฟฉายนั้นนะคะจะมีขั้วบวกขั้วลบนะคะตรงจุกนี้จะเป็นบวกนะคะตรงปลายล่างนี้จะเป็นลบนะคะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะนั่นก็คือหลอดไฟ2อย่างต่อค่ะลองต่อนะลองต่อนะดูจากจอก็ได้ค่ะนักเรียนลองต่อปุ๊บมีสายไฟแล้วคุณครูก็ต่อนักเรียนคิดว่าจะติดไหมจะสว่างไหมคะสว่างไหมเอาไหนใครว่าสว่างยกมือใครว่าไม่สว่างยกมืออ้าวลองนะคะคุณครูนำมาต่อกับฐานค่ะสว่างไหมไม่ติดแล้วค่ะติดแล้วคุณครูนำไปต่อแล้วเปลี่ยนด้านเห็นไหมคะไม่สว่างค่ะนั่นหมายถึงว่าการต่อวงจรไฟฟ้านี้ยังไม่ครบวงจรจะต้องทำยังไงถึงจะติดถึงจะสว่างคะจะต้องทำไงเอ่ยต้องตอบดังๆตอบดังๆคุณครูรู้นักเรียนชายนักเรียนชายนี่จะมีความรู้เรื่องนี้เยอะพิมพ์ว่าไงนะพิมพ์บอกว่าต้องเสียบอีกสายหนึ่งจริงหรือเปล่าตอนนี้เราไปดูที่สไลด์กันก่อนดีกว่านะคะว่าถ้าเราเสียบอีกสายหนึ่งนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะพอเราเสียบอีกสายหนึ่งน้องพิมพ์บอกว่าเสียบอีกสายหนึ่งจากขั้วนี้มาหาหลอดไฟนะคะปุ๊บไฟของเราก็จะเป็นยังไงสว่างหรือยังอ้าวสว่างทันทีโอ้โหเหลือเชื่อเลยนักเรียนเรียกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอันนี้เป็นวงจรปิดนะคะเป็นวงจรปิดค่ะนะคะนั่นหมายถึงมีกระแสไฟฟ้าไหลภายในวงจรทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทำให้หลอดไฟของเรานั้นสว่างได้ถ้าเราอยากให้สว่างมากกว่านี้ทำยังไงคะทำไงคะนี่สว่างน้อยไปถ้าเราอยากให้สว่างมากกว่านี้เราก็ต้องใช้ถ่านเพิ่มขึ้นถูกไหมคิดตามคุณครูนะถ้าเราต้องการรอให้หลอดไฟนี้สว่างมากขึ้นเราก็ต้องใช้ถ่านเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ่านมา2ก้อนนะคะถ่านมา2ก้อนปุ๊บมาแล้ว2ก้อนค่ะต่อสายค่ะชึบชึบสว่างไหมไม่เพราะอะไรฮะโอ้ไม่ได้ต่อสายตรงนี้เหรอคะอ้าวไม่ได้ต่อสายตรงนี้ใช่อันนี้ยังไม่ใช่วงจรปิดนะเป็นวงจรเปิดนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เป็นวงจรปิดค่ะจืดเป็นวงจรปิดเรียบร้อยถามว่าทำไมหลอดไฟเราไม่สว่างเพราะเกิดอะไรขึ้นคะเร็วเมื่อกี้มีนักเรียนชายตอบด้วยแต่ว่าหนูพูดเบาไปนิดนึงขอเสียงอีกสักครั้งนึงค่ะมันนั้นหมายถึงว่ามันไม่ติดเพราะอะไรเอ่ยเพราะถ่านค่ะสังเกตที่ถ่านของเรานะคะสังเกตที่ถ่านของเราดูสิคะหันขั้วเดียวกันเข้ามาหากันอู้นี่เห็นไหมคะคุณครูถึงบอกว่าความรู้ต่างๆนั้นมันจะเป็นไงคะเป็นพื้นฐานของความรู้ต่อไปในอนาคตโปรดสังเกตค่ะขั้วเดียวกันหันเข้าหากันทำให้หลอดไฟไม่ติดค่ะเปลี่ยนสิคะทีนี้เปลี่ยนค่ะลองสลับขั้วปึ๊บปึ๊บเป็นวงจรเปิดเชื่อมต่อเลยนักเรียนคิดว่าสว่างไหมไม่สว่างเพราะอะไรหันถูกต้องค่ะขั้วเดียวกันหันมาหากันได้ยังไงล่ะคะนะคะไม่ใช่ค่ะถ้าต่อแบบนี้ไม่สว่างค่ะไม่ติดค่ะจะต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่จะไม่ติดค่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงดีคะให้หลอดไฟสว่างทำไงดีเอ่ยให้หันขั้วบวกหาขั้วลบไม่ใช่หันลบหาลบบวกหาบวกไม่ใช่แล้วนะคะต้องลองค่ะต้องลองนะคะชืดมาเลยถูกต้องหรือเปล่าเอาเชื่อมสายไฟเข้าไปต่อสายไฟเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อกันระหว่างฐานไฟฉาย2ก้อนนี้แน่นอนค่ะไฟของเราสว่างติดแล้วนะคะเอาละค่ะหลอดไฟของเราก็จะสว่างเพิ่มมากขึ้นถ้าเราใ
อยากให้ไฟสว่างมากขึ้นเราทำไงเราก็เพิ่มฐานเข้าไปอีกค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าหลอดไฟของเรานั้นทนความต้านทานกี่โวลต์บางหลอดเนี่ยแค่ 1.5 โวลต์ถ้านักเรียนไปใช้ฐานไฟฉายเยอะๆเยอะๆหลอดไฟของเราก็เป็นไงคะเสียค่ะนะคะต้องดูด้วยนะคะเอาละมาลองของจริงกันบ้างมาลองของจริงกันบ้างตอนนี้มีหลอดไฟแล้วมีสายแล้วนะคะเมื่อสักครู่น้องพีมบอกว่าหลอดไฟอีกหนึ่งหลอดสิครับคุณครูมาน้องพีมาน้องพีมามาช่วยคุณครูต่อหน่อยเร็วนะคะดูสิคะว่าพีมจะทำให้หลอดไฟหลอดนี้ติดหรือเปล่าสายไฟของคุณครูเป็นแบบปากจระเข้นะคะปากจระเข้เป็นยังไงลูกจะต้องกดเหมือนที่หนีบผ้าลูกเนี่ยเหมือนที่หนีบผ้านะครับแต่จระเข้ไม่ได้อ้าปากนานนะคะจระเข้หนาวก็เลยอ้าปากไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรลูกแค่แตะให้ติดพออ้าวลองดูนะคะลองดูนะคะพิมพ์จะทำยังไงพิมพ์จะทำยังไงดูนะคะไม่มีที่หนีบทำไงดีนะเอาลองแตะเฉยๆลูกแตะเฉยๆค่ะแตะเฉยๆอ้าวลองจับอีกด้านนึงแตะเฉยๆดูซิจะติดไหมติดไหมคะติดไหมคะติดนิดนึงเห็นไหมคะนิดนึงแค่นี้ก็ติดแล้วนะคะเอาปรบมือให้กับพิมพ์หน่อยค่ะเห็นไหมคะแต่คุณครูมีอุปกรณ์เสริมนะคะคุณครูว่าพิมพ์โอ้เป็นไงคะเมื่อยค่ะถือแบบนี้อันนี้เป็นรังฐานค่ะใส่ยังไงคะพีมลองดูซิด้วยความเฉลียวฉลาดของเรามองปุ๊บน่าจะหันทางไหนไปหาสปริงนะคราวนี้มีที่หนีบแล้วมีที่หนีบแล้วหนีบตรงไหนโอเคตรงไหนต่อแค่แตะๆเอาก็ได้ลูกทดลองค่ะทดลองอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งหลอดไฟของเราล้มแตะเอาลูกแตะค่ะติดหรือเปล่า